โอเคสวัสดีครับทูริงเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทูริงเอเดชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำวันนี้ก็เป็นคิวของเรียกว่าพี่ใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับรถสัญชาติอังกฤษนะต้องใช้คำนี้รถสัญชาติอังกฤษแนวแอดเวนเจอร์นะครับแอดเวนเจอร์หล่อๆตัวจริงหล่อมากสีเสือนี่เป็นสีเขียวนะสีเขียวแต่เป็นเขียวแบบมันไม่เขียวปี๊ดนะครับมันเขียวคล้ายๆเขียวออกเทาๆมีเลื่อมๆเทาๆด้วยนะครับดูรอบๆคันเขาก่อนนะโครงตัวนี้เป็นโครงมาจากโรงงานสีขาวเลยนี่ครับโอเคตัวนี้คือเจ้า Tiger 900 GT นะครับ Tiger 900 GT เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะของตระกูล Tiger Triumph เขานี่เลยนะครับในส่วนของชุดแต่งนะครับที่ลูกค้าเลือกจัดใส่ในวันนี้นะครับก็จะมีนี่ในการที่1ก่อนเลยนะเป็น Clash Bar ตัวนี้เป็นงานของ SRC นะครับทำตรงรุ่นให้กับ Tiger ครับออกมาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับสวดทรงแล้วก็ดีไซน์ของ Clash Bar SRC ที่ออกแบบมาเนี่ยเน้นเรื่องของการป้องกันนะชุดสีนะครับแล้วก็ทุกชิ้นงานทุกดีไซน์หลายรุ่นที่ทาง SRC ทำให้เนี่ยเขาจะมีการ crash test กันด้วยนะครับว่าเมื่อจอดล้มแล้วเนี่ยทำให้รถลงไปนอนเลยเนี่ยนะครับองศาของตัว crash bar เขาป้องกันชุดสีได้จริงไหมนะครับรอยเชื่อมของเขาก็จะเป็นรอยเชื่อมที่เป็นมาตรฐานนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวประกับกันสไลด์นะสองข้างนะครับสองข้างข้างละ1ชิ้นของ SRC ก็เลยแต่ท่านเพื่อนอยากซื้อเพิ่มนะครับอยากใส่เพิ่มก็สามารถที่สั่งซื้อเพิ่มแล้วก็มาใส่บริเวณนี้ได้เพิ่มเติมได้ก็จะดูสวยงามแล้วก็ป้องกันช่วงล่างไปได้อีกหนึ่งเบอร์อีกหนึ่งจุดนะครับนี่ฮะดูด้านนี้เขาหน่อยนะครับแล้วก็มีเรียกว่าดูแล้วเนี่ยมันทำให้รถดูแกร่งขึ้นดูบึกบึนขึ้นทันตาเลยนะครับรายการที่2นะครับรายการที่2เป็นถือว่าเป็นของจำเป็นและต้องมีนะครับชุดแหลกท้ายอะแดปเตอร์แหลกท้ายตัวนี้ครับชุดแหลกท้ายเป็นแหลกเหล็กนะชุดแหลกท้ายแหลกเหล็กพร้อมกับบูทรองจัดมาให้ตรงรุ่นเราทำให้อย่างดีนะครับเพื่อที่จะให้สามารถทำให้ตัวแหลกท้ายเดิมของTiger เนี่ยสามารถที่จะติดตั้งปี๊บอลูมิเนียมหรือกล่องพลาสติกยี่ห้อไหนก็ได้นะครับตัวปี๊บอลูมิเนียมลูกค้าเลือกใช้ตัวปี๊บของแชทนะครับตัวนี้เป็นตัวแชทเทอร่านะครับเป็นเทอร่าคอลเลกชันตัวแชทเทอร่าตัวนี้นะครับความจุของเขาคือ48ลิตรนะครับ48ลิตรจะมีสีให้เลือก2สีนะคือสีเงินทั้งใบเลยนะนะครับแล้วก็สีดำแบบนี้นะแต่สีดำของเขาเนี่ยบริเวณมือจักรตรงนี้ฮะยังเป็นสีเงินนะไม่ได้เป็นสีดำก็จะมาออกแบบนี้เลยนะครับดำเขาจะเป็นดำแบบคล้ายๆดำยิงทรายเพื่อนนะครับดำพื้นผิวจะเป็นลักษณะแบบยิงทรายแบบนี้มาให้เลยนะครับมาพร้อมกับตะขอตัวเขาเรียกตัวเกี่ยวก็แล้วกันนะตัวเกี่ยวตัวฮุกตัวนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับตัวปี๊บแชทเทอร่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาเคลมว่าเป็นปี๊บอลูมิเนียมขึ้นรูปแบบไม่มีรอยต่อที่ตัวฝาและตัวก้นอย่างนั้นขึ้นรูปแบบไม่มีรอยต่อและน้ำหนักเบานะครับผมเราดูกันนิดนึงนะครับทีก่อนอยู่เราดูเริ่มต้นตรงเกียร์ของเขาก่อนนะครับว่าของเขาในส่วนของตัวความกว้างของเขาจะอยู่ที่ประมาณ52เซนติเมตรนะครับส่วนสูงรวมถาดแล้วนะจะอยู่ที่ประมาณ34เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับอันนี้คือส่วนส่งของเอวของเขาหรือ dimension ของเขานั่นเองซึ่งไม่เกินตัวรถแต่มันรับได้1ใบนะครับผมกดล็อกครับปลดอันนี้ล็อกอยู่นะเขาจะให้ฝาปิดกันน้ำมาด้วยแบบนี้นะครับเปิดฝากันน้ำมาก่อนนะครับ
แล้วก็ปลดล็อกครับเปิดยกสลักขึ้นสลักชุดล็อกนี้นะครับพอยกสลักชุดล็อกขึ้นแล้วเนี่ยยกให้สุดปุ๊บตัวฝาสามารถเปิดได้เลยดูภายในเขานิดนึงนะครับดูภายในเขานิดนึงตัวฝานะครับมาพร้อมกับสายรั้งทั้งสองข้างขอบยางกันน้ำให้อย่างดีนะครับจุดสำคัญอย่างนึงคือตัวฝาเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นงานขึ้นรูปชิ้นเดียวบริเวณตัวมุมจะไม่มีรอยต่อนี่ฮะไม่มีรอยต่อเป็นการปั๊มขึ้นรูปชิ้นเดียวแล้วมันทำให้ปี๊บมันเบาขึ้นนะครับไม่มีรอยต่อแล้วก็เรื่องของการกันน้ำนั่นเองนะครับสังเกตว่าเห็นเรารูนี้ไม่ต้องแกว่งมากก็เดี๋ยวเวียนหัวไม่ต้องการมากกระปิ้งนิดนึงนะครับรูที่เขามาร์กไว้ให้เนี่ยเป็นรูสำหรับที่เราจะต้องเจาะนะครับเพื่อยึดตัวเบาะพิงเป็นเบาะพิงตรงรุ่นของแชทเขาเลยนะครับให้กับตัวเทอร่าคอลเลกชันนี้นะครับที่ตัวปี๊บหรือตัวปี๊บนี่นึงตัวปี๊บเนี่ยเขาจะให้แผ่นยางรองกันกระแทกมาแบบนี้นะครับเป็นแผ่นโฟมก็แล้วกันหรือเป็นแผ่นโฟมกันกระแทกนะครับตัดมาเข้ารูปมาเลยเนี่ยทำเป็นรูปของตัวก้นกล่องเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ที่ก้นกล่องเขาเองเนี่ยก็จะมีขนาดตัวก้นเนี่ยนะฮะจะเป็นงานขึ้นรูปชิ้นเดียวเช่นกันนะฮะไล่รอยต่อมาแบบนี้เลยครับแล้วเราก็ใส่ตัวแผ่นกันกระแทกเข้าไปนะครับใส่ของก็จะได้ไม่กระแทกอะไรมากมายนะครับปึ๊บปิดฝาครับตัวปี๊บของแชทเนี่ยนะครับเขาก็เคลมว่าวิธีการยกพอร์ตของเขาสะดวกแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหลังจากเราเปิดฝาแล้วนะครับหลังจากเราเปิดฝาเดี๋ยวจะทำทีเดียวดีกว่าปึ๊บอันนี้เปิดฝาเก็บก่อนก่อนนะกรณีที่เราต้องการที่จะเอาตัวปี๊บออกจากตัวฐานล็อกนะครับทำเหมือนเดิมครับกดล็อกครับยกสลักขึ้นครับตำแหน่งนี้ยกสลักขึ้นนะครับเราสามารถที่จะดึงมือจับออกมาได้เลยนี่มือจับดึงออกเลยครับปึ๊บนี่ครับแต่กดฝาล็อกก่อนนะปิดฝาก่อนนะครับเมื่อดึงมือจับออกมาแล้วพอดึงแบบพอประมาณไม่ต้องดึงออกมาแรงมากเกินไปดึงออกมาพอประมาณปุ๊บยกตัวกล่องขึ้นจากชุดล็อกได้เลยแล้วเขาก็สามารถที่จะหิ้วในกระเป๋าเดินทางแบบนี้ได้เลยครับนี่นะครับหิ้วแบบนี้ได้เลยทีนี้ตัวถาดนะครับตัวถาดจะมาเป็นถาดไซส์ XL นะครับถาดจะเป็นถาดไซส์ XL นะครับใส่ได้ตั้งแต่48 4950 58นะครับ 59X นะครับใช้ถาด XL เหมือนกันหมดเลยนี่ครับยึดถาดกับตัวเพลทเหล็กเรียบร้อยที่เป็นงานของแพนเทอร์ที่เราสร้างให้กับเจ้า Tiger 900 GT คันนี้นะครับเวลาเราใส่ตัวปี๊บกลับไปที่เดิมนะครับก็ให้สลักตัวคู่ตัวนี้นะครับเข้าล็อกชุดล็อกชุดนี้เมื่อเข้าล็อกแล้วนะครับด้านนี้ครับง้างเหมือนเดิมนะครับผมแต่เราต้องเอาชุดล็อกนี้ยกขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยเก็บตัวนี้กลับแล้วก็ล็อกชุดนี้ปึ๊บผมกุญแจล็อกครับแล้วก็ดึงกุญแจออกเพื่อจะปิดกันน้ำแบบนี้เลยสวยงามนะครับลงตัวนะครับและมันดูขรึมเลยทีเดียวนะครับสำหรับชุดนี้สนนราคาทั้งชุดนะครับก็จะมีตัวปี๊บถาดล็อกแหลกท้ายนะครับคลัชบาร์นะครับผมเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสต์ชิลหน้าอ๋อใช่ใช่ thank you มากก็จริงๆแล้วเรามีสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เราอยากนำเสนอนะครับเป็นชิลหน้าของ GV อิตาลีเป็นงานตรงรุ่นให้กับเจ้า GT 900 900 GT คันนี้นะครับเป็นตรงรุ่นไซส์กิ๊บๆแบบนี้เลยทรงเข้าสวยๆแบบนี้เลยครับส่วนตัวชิลเนี่ยเดี๋ยวลองภาพให้ดูให้เห็นชัดๆเลยนะนี่ชิลเดิมนะชิลเดิมสำหรับคนที่ต้องการออกทริปและต้องการความแบรนด์ประกอบกับนะครับต้องการให้มันตัดลมให้มันตัดลมเนี่ยจะมีพวกปีกเนี่ยมันตัดลมเขาทำเว้าวนะครับเข้ารูปเข้าไฟนองไฟหน้ามาให้อย่างดีนะครับทำปีกตัดโอโหแอโรไดนามิกนะครับตัดลมขึ้นไปนะครับแล้วก็มีปีกขยายออกมาข้างอีกนิดนึงแล้วก็สูงกว่าชิลเดอร์สูงกว่าชิลเดอร์สูงกว่าชิลเดอร์เท่าไหร่เดี๋ยวผมจับให้ดูกล้องจับแป๊บนึงจับไว้ก่อนนะแป๊บนึงนะมือจับอย่างเงี้ยยืนมือยาวๆหน่อยแต่กล้องมันจะได้ไม่ชัดไม่เข้ามาใกล้มากอันนี้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าสูงจากคิวเดิมเนี่ยประมาณ13เซนติเมตรนะด้วยนะแล้วก็กว้างกว้างจากคิวเดิมมาวัดแบบนี้แล้วกันเนาะกว้างจากคิวเดิมเนี่ยประมาณข้างละ5เซนข้างละ5เซน
แต่ว่าถ้ากว้างจริงๆบริเวณด้านหน้าบนเนี่ยนะมันจะกว้างอยู่ประมาณ377เซนนะครับก็ข้างนี้กว้างมา5เซนข้างนี้กว้างมา5เซนสูงเนี่ยกว่าในสตีลเดิมประมาณ15เซนด้วยกันแล้วก็มันใช้ตำแหน่งเดิมเลยครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยมันก็จะดูหล่อๆอ่ะเดินห่างไกลๆนิดนึงระวังรถหลังระวังรถหลังหล่อๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นของตรงรุ่นที่เราแนะนำให้กับเจ้าไทเกอร์900ตัวนี้เลยเดี๋ยวเชื่อว่าลูกค้าจะต้องกลับมาจับแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ขอบคุณลูกค้าที่